สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมารีวิวหนังสือนะคะที่ไปสอบนะคะว่าแล้วจะเป็นยังไงรอไปดูกันเลยเดี๋ยวนะกดเอ็นนี่ก่อนเอาละทุกคนตอนนี้เราก็ได้กระเป๋ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้นะนี่กระเป๋าโอเคค่ะมาเริ่มดูจากไอแยกเลยแล้วก็ขอกดอยู่ในที่ใกล้นะคะเป็นเดี๋ยวคือไม่แล้วไอแยกนะก็จะเป็นสุนทรียภาพที่ไปท่องนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นงานสุนทรียภาพแล้วก็สุนทรียสุนทรีแบบฝึกสุนสุนทรียภาพทางภาษาค่ะก็ตอนนี้ก็หยุดก็ปิดเทอมประมาณ59วันนะคะพอเปิดเทอมมาแล้วก็ได้ขึ้นป .3 นะคะนี่มันสุนทรียภาพที่อันนี้นะคะก็สุนทรียภาพหน้าที่1ถึงหน้าที่ผมนะป .2 นี่แบบเยอะมากที่สุดอันนี้ไม่ได้โอเคก็มีถึงหน้าที่15นะคะหรือว่าถึงบทที่15นั่นเองนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นนี่นะหลักภาษานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกภาษาไทยนี่แหละเนาะเอาไว้ให้แบบดูในภาษาไทยเผื่ออะไรไม่ได้นะคะก็อันนี้หลักภาษานะและการใช้ภาษาไทยนะอันนี้เป็นพัดไทยนะคะก็พัดไทยได้ประมาณถึงหน้าที่29แล้วนะคะไม่ค่อยมีเวลาคัดอ่ะเพราะขี้เกียจโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพัดอังกฤษค่ะก็พาดังกินเขาให้คัดวันพฤหัสถึงวันศุกร์นะคะถูกนะคะส่วนคัดไทยนะนี่ก็จะคัดเขาให้คัดประมาณวันจันทร์ถึงวันพุธนะแต่ไม่ค่อยได้คัดเท่าไหร่ส่วนคัดอังกฤษนะคะก็คัดถึงหน้าที่25แล้วนะคะเป็นตัวคิวนะต่อไปนะคะก็จะเป็นต่อไปนะก็จะเป็นสังคมนะจ๊ะสังคมนี่ก็จะเยอะแยะเลยเกี่ยวกับสังคมนะคะสังคมไทยต่อไปนะจ๊ะก็จะเป็นมีสังคมอีกเล่มนึงนะคะเป็นเล่มสีขาวกับเล่มเหลืองนะคะอย่างนี้ส่วนเล่มเหลืองเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเขียนนะคะเกี่ยวกับพวกเขียนเลยเล่มสีเหลืองเนี่ยส่วนแป๊บนึงเพลงจบแล้วอันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็ใช้ไว้อ่านนะจ๊ะอันนี้ใช้ไว้อ่านอันนี้ก็ใช้ไว้เขียนอุ้ยเยอะใช้ทำไงล่ะสอบนี่ก็แบบประมาณ3วันนะคะวันที่1ประมาณ4วิชาแล้วก็วันที่2ลดลงไปเหลือ3นะคะแล้วก็วันที่3ก็ประมาณ2วิชานะคะนี่เป็นสมุดเลยนะคะอันนี้เป็นภาษาไทยสมุดภาษาไทยนะคะสมุดภาษาไทยคลิปนี้อาจจะยาวนานไปหน่อยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นสมุดวาดรูปเขียนเล่นๆนะคะไม่มีอะไรมากไม่ใช่พวกจอบอะไรนะนี่เอามาวาดรูปเล่นๆนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นภาษาไทย
ภาษาไทยนะวางในขนมครับเป็นอะไรนี่นะคะก็จะเป็นภาษาไทยแบบเสียงหลักภาษาไทยก็เหมือนกันนะจ๊ะหลักภาษาต้องโตแรงไปหน่อยมันก็เป็นโดดกุ้งเลยนี่นะอันนี้เอาไว้นี่นะคะหลักภาษาเวอร์ส่วนภาษาไทยเอาไว้เสียงนะจ๊ะอันนี้เป็นจริยะนะคะเรียนกับพระอาจารย์นะเป็นสมุดส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะเป็นการงานอาชีพอันนี้เอาไว้อ่านนี่นะจ๊ะอันนี้เป็นสมุดดนตรีนะไว้เรียนดนตรีแหละก็พวกเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้เลยนะเกี่ยวกับดนตรีส่วนอันนี้ก็จะเป็นสมุดจดการบ้านนะคะเอาไว้จดเวลานักเรียนกลับมาจากการบ้านเผื่อกลับมาจากบ้านนะคะเผื่อเราจำไม่ได้ว่าการบ้านมีอะไรเราก็สามารถดูได้นะจ๊ะอันนี้เป็นสมุดอังกฤษนะอุ๊ยเพลงจบแล้วเพลงนี้ก็ได้นะเราจะทำฟังกันเองนะคะโอเคค่ะเวลาเกี่ยวกับอังกฤษทั้งนั้นอันนี้นะคะที่เขาให้ทันนะคะก็ได้มาประมาณ5คะแนนนะคะแต่ตอนนั้นอ่ะที่คัดเก่งจนคนที่คัดเก่งจนคือเพื่อนเราเองนะคะชื่อพิชี่ก็คัดได้ประมาณ10เต็มเลยนะเต็มอันนี้ก็จะเป็นคณิตศาสตร์จบอันนี้นะคะเรียงกันมาเลยเป็นแบบสอบเกี่ยวกับคณิตศาสตร์198นะคะหน่วยที่1ได้10คะแนนหน่วยที่2ได้9คะแนนหน่วยที่3ได้3คะแนนได้8คะแนนก็เรียงกันมาเป็น198 890นะจ๊ะอุ๊ยเยอะชิบหายนี่นะคะก็จะเป็นสมุดสังคมนะก็สังคมจริยะเรียนกับพระอาจารย์ส่วนอันนี้นะคะเอาไว้เรียนกับมิตรหรือเรียกว่าครูก็ได้นะจ๊ะแต่โรงเรียนเราเรียกว่ามิตรนะแต่มันมีตึกอนุบาลมีบางคนนะคะเขาเรียกว่าครูกันสมุดสังคมต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะเป็นเขียนไทยนะเขียนไทยก็หมายถึงถ้าสมมติมิตรบอกคำว่าเกี๊ยวน้ำเนี่ยถ้าสมมติเราเขียนถูกนะคะเขียนถูกหมดก็10เต็ม10นะคะแต่ถ้าเนี่ยแต่ถ้ามิตรบอกว่าเราเขียนผิดเนี่ยเราต้องเขียนคำว่าแก้คำผิดถ้าเราผิดกี่คำนะคะแล้วก็แก้เท่านั้นนะจ๊ะหัวกะโหลกมิตรให้ระบายสีอันนี้มิตรพับให้คือขี้เกียจระบายสีไงต่อไปนะคะก็จะเป็นสมุดบันทึกรักการอ่านนะสมุดบันทึกไปก็จะคณิตศาสตร์ที่ไม่สามารถไม่ใช่คณิตศาสตร์อังกฤษมีอังกฤษหลายเรื่องเลยขบยากแต่มันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะยากไปหมดต่อไปนะคะก็จะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะอั
ันนี้แบบคิดเอ้ยอันนี้แบบอ่านนะคะโอเคหมดแล้วอ่ะเอ้ยมีอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ในสมุดนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายไปเก็บตัวเหนื่อย